ไรเรื่องอะไรก่อนเรื่องวันละประมาณก่อนเดี๋ยวเข้าไปอีกเดือนก็เป็นทีนี้ก่อนแล้วก็ขอบคุณแคสแมกกาซีนนะคะที่ให้รางวัลนักแสดงหญิงยอดนิยมด้วยคนนี้ช่วงนี้ผมจะได้รับก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาสได้รับรางวัลนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกโอกาสเลยค่ะที่มีโอกาสได้ทำงานแล้วก็เราพัฒนาการทำงานของเราตลอดนะคะคือให้เราได้ทำงานเนี่ยมีความสุขในทุกชิ้นงานจริงๆขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆในประเทศต่างประเทศที่ติดตามกันมาตลอดตั้งแต่ที่เราเริ่มทำงานในเส้นทางจริงๆเมื่อกี้แอบถามเขาบอกว่าคือจริงๆเป็นที่รวมค่ะจากการทำงานของเราในหลากหลายต่างๆตรงนี้ยอดนิยมมาอยู่นี่ไงเมื่อกี้เลยต้องถามเลยว่าพี่ยังดูกลมกลืนกับคนบนเวทียอดนิยมก็อาจจะยังคงเห็นเราอยู่ในหลากหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นการเป็นนักแสดงเป็นนางแบบอะไรเงี้ยค่ะเป็นอะไรใหม่ๆที่เรามีโอกาสได้ทำอะไรเงี้ยนะคะถึงแม้เราจะย้ายที่หรือเปลี่ยนสถานที่การทำงานแต่ว่าก็ยังคงมีผลงานให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องคิดว่าน่าจะเป็นแบบแสดงว่าแพรตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้รับรางวัลทุกครั้งค่ะทุกครั้งที่ขึ้นเวทีในทุกอย่างรู้สึกว่ามันเป็นเกียรติมากสำหรับคนที่ทำงานในเส้นทางตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่เขายังนึกถึงเราเนาะที่แบบเรายังคงได้แบบได้ยืนอยู่ตรงนี้ได้ทำงานในสิ่งที่เรารักอยู่เสมออะไรเงี้ยค่ะเป็นญาติพี่น้องในเวทีนึงเราเติร์นแล้วดร.เขาลืมชื่อเราว่าที่ของว่าที่ว่าที่คือจบแล้วจริงๆจะไม่แพงใช่ป่ะนี่ค่ะคือตอนนี้ก็คือกำลังแก้งานที่เหลือคือจบยังมีเงื่อนไขก็ยังมีแก้งานที่เหลือในบางส่วนตามที่อาจารย์มอบหมายมาความรู้สึกเราเป็นไงบ้างตำแหน่งว่าที่ดร.แพนเค้กก็ลงไปครึ่งทางค่ะก็ดีใจคือเราก็เรียกว่าอะไรทำงานกับตรงนี้มาค่อนข้างแบบหลายปีมากคือเต็มแม็กซ์สุดๆไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่ตอนนี้สอบทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ว่าแก้งานที่เหลืออะไรเงี้ยค่ะเข้าเล่มให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปสอบอีกทีงานที่ยังติดอยู่ที่จะต้องแก้มันเป็นอะไรยังไงก็อาจจะในเรื่องของการเขียนอะไรเงี้ยค่ะต่างๆข้อมูลต่างๆที่เราต้องเพิ่มเติมไปเพื่อให้มันครบถ้วนหลายคุณน้อยก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้เพราะว่าจบเอกแล้วก็จะแต่งนี่ไงก็ค่อยๆไปค่ะค่ะมันก็มีบอกเดิมว่าคนที่มาไม่ได้เข้าสีแล้วว่าถ้าจะเข้าใครคนนั้นคนนี้ว่าจะรู้สึกยังไงจริงๆไม่มีความเห็นได้ไหมคะคือจริงๆคือเราก็แสดงความยินดีกับทุกคนแหละแล้วแพนก็เชื่อว่าไม่ว่าจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อเนี่ยแพนว่าผลงานของเขาหรือการทำงานความสามารถเขามันอยู่ในใจทุกใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเขาก็คงมีการดึงไว้ในตลาดการคัดเลือกงานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามนั้นเนาะแต่ว่าแพนคิดว่าถ้าเรารักใครเราชอบใครติดตามผลงานใครเขาก็จะเป็นที่สุดของเราเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะพันก็โอเคนะคือรู้สึกว่าในนักวันที่เราทำงานแล้วฟีดแบ็กจากการทำงานในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยมันเยอะจนเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้แล้วมันก็เยอะกว่าที่เราเคยได้รับมาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแค่เรามีโอกาสได้ทำงานที่ดีโปรดักชั่นที่ดีผู้กำกับที่ดีได้ร่วมงานกับพี่ๆนักแสดงที่แบบมีความสามารถพันแฮปปี้มากๆตรงนั้นถือว่ามันฟูละมันจบละแต่เราก็เหมือนได้เข้าสิงอีกเรื่องหนึ่งค่ะสีอยุธยาค่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความภาคภูมิใจแล้วกันเป็นสิ่งที่แบบโอ้มันครั้งในชีวิตไม่รู้จะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องขอบคุณหมอจริงๆที่ให้โอกาสได้มาเรียนแล้วก็ฝึกฝนในการทำงานตรงนี้อย่างจริงจังเลยนะคะมันเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นเรื่องของคนไทยอยากให้คนไทยมีโอกาสได้ดูคนจะบอกว่าเห็นพันมากเห็นพันน้อยอันนี้คือพันบอกว่าต้องลองดูก่อนเพราะมันไม่ใช่ว่าใครมากหรือน้อยเพราะว่าทุกตัวละครมีความสำคัญเท่ากันอย่างใจยังมีแฟนๆอาจจะยินดีของแฟนแต่ว่าเขาจะให้แบบมีความเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องมวยถ้าเราจะเป็นอย่างนี้ก็จริงๆแล้วจะคนดูมากกว่าแหละแล้วแต่มุมมองของคนดูอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบคนละทาร์เก็ตของคนดูแต่ว่าก็เป็นสองเรื่องที่แฟนแฮปปี้มากๆค่ะกลับมาที่เรื่องเดิมเนี่ยไปอีกทีเมื่อกี้ผ้าออกไปทำไมเนี่ยยังไงใครหลายคนลุ้นอยู่แบบว่าเออเคยบอกไปว่าจบดนตรีแล้วแต่งแต่มันก็ยังไม่จบไงคะยังไม่อยากพูดอย่างนี้เลยกลายเป็นแบบว่ามันไม่ได้มีหรือไม่ได้มีอะไรที่มันอะไรกำหนดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังสบายสบายกันมีช่วยกันดูแลกันก็ยังเหมือนเดิมโมเมนต์นั้นยังไม่มาสักทีหรอแพนยังไม่มาสักทีหรอแพนค่อยไปนี้เราก็สบายสบายชิวๆกันค่ะแฟนขับลุ้นจนเหนื่อยแล้วนะรู้วันนี้ใช่ไหมเนี่ยเกรงใจคนถามไงก็สักแป๊บนึงค่ะสักแป๊บนึงค่ะ
จริงจริงพอคนถามเยอะมันมีไปถึงหูพี่หมีบ้างไหมอ่ะเขาเห็นข่าวตลอดแล้วเขามีฟีดแบ็กกลับมายังไงแต่ไม่รู้ไม่ได้เขาก็เงียบเขาไม่หมายถึงว่าเรามีโอกาสได้คุยกันแล้วค่ะอะไรเงี้ยจากฟีดแบ็กต่างๆคือเขาก็ไม่อยากให้เราหมายถึงว่าไม่ได้คือเราคุยกันว่าเราสบายตอนนี้เราแฮปปี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเรื่องเรียนอะไรก็ยังมีอะไรที่เราต้องทำพี่หมีก็ยังยุ่งกับงานอะไรเงี้ยแสดงว่ามันมีแผนและแผนในหัวไปเรียบร้อยแล้วพยักหน้าก็บอกเดี๋ยวเหมือนเป็นพูดถึงคนเดียวไม่เป็นไรคือก็เมื่อถึงเวลาแล้วกันไม่มีคนดังเวลาข่าวไปออกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ต้องออกคืนนี้ออกแล้วข่าวใช่ไงเออน่ารักมากไม่ได้มีการกดดันไม่ได้มีอะไรกันเลยแต่ส่งลิงก์ให้เราตลอดแต่ส่งลิงก์ให้ตลอดเออจริง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 สัมภาษณ์แต่ไม่ได้สัมภาษณ์ไม่ได้กลับไปบอกเขาไม่เห็นเองก็เห็นตลอดเขาบอกเขาไม่ดูข่าวคนที่ไม่ค่อยดูข่าวแต่พี่เห็นทุกข่าวเลยแต่ก็คือมันก็เห็นแล้วก็มีคนมาพูดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีฟีดแบ็กต่างๆแต่ว่าเขาโอเคนะคือเราก็นะวันนี้เราแฮปปี้แบบนี้ค่ะโอเคในมุมหรือว่าเป็นกดดันทำไมเขาต้องเร่งหรือเปล่าไม่โอเคเราก็ยังแบบยังได้มันไม่ได้พันธุ์มันคงไม่ได้แบ่งแค่ว่าจะต้องเปลี่ยนสถานะหรือเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าณวันนี้เราแฮปปี้แบบนี้นะเราก็สบายสบายกันไปจะไม่มาปรึกปรับเซอร์ไพรส์แบบพี่แทนได้ทำตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่แทนใช่ไหมไม่ค่ะก็เราได้ทำให้เราเห็นกันอยู่ตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็คงมีเมื่อถึงเวลาแล้วกันแต่เราพร้อมเนอะอะไรนะคะเราพร้อมเนอะเราก็อ่ะพยายามหน้าหวานเลยคำถามเป็นคำถามนี่คำถามโอเคค่ะ